วัสดีชาวบาม่าไบทีนะครับวันนี้อยู่กับผมกับการทดสอบในเรื่องของสปีดเทสครับซ้ายมือของผมก็คือ vivo v11 นี่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ตที่เป็น snapdragon 660 ram 6รอมอยู่ที่128นะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับขวามือนี่คือ Huawei Nova 3i นะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว Kirin นะครับ710 ram 4รอมอยู่ที่128ครับจริงๆ2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในราคาประมาณสักหมื่นบวกลบเนาะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิด Vivo เนี่ยนะครับราคาเขาจะสูงกว่าตัวที่เป็นตัว Huawei Nova 3i เนาะถ้าจะชนจริงๆเนี่ยต้องไปชนกับตัวที่เป็น Nova 3เฉยๆเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ Nova 3เนี่ยยังไม่มีเครื่องเนาะผมก็จะมีเครื่องตัวที่เป็น 3iเพราะงั้นเรามาเปรียบเทียบในส่วนของ Snap 660กับตัว Kirin 710กันแล้วกันนะครับวันนี้ทุกอย่างนะครับจะต้องทำด้วยความละเอียดอ่อนนะครับและระมัดระวังอย่างเต็มที่เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องหรือเปิดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเพื่อให้ทำได้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเริ่มจากการเปิดเครื่องกันก่อนนะฮะ1 2 3วันนี้นะครับผมจะใช้ Wi-Fi ที่บ้านนะครับตัว Vivo V11 เนี่ยนะครับจะสามารถรองรับ Wi-Fi ที่ 5G ได้นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัว Huawei Nova 3i เนี่ยจะไม่ได้นะครับจะได้เต็มที่คือ 2.4G เนาะตอนนี้เราทำการเปิดเครื่องทั้ง2เครื่องมานะครับวันนี้หากมีความผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะต้องขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับตอนนี้ Vivo มาเรียบร้อยครับโอ้ยกำลังมานะครับฟลิปนะฮะมาแล้วครับโอเคนะครับรูปร่างหน้าตาของมือถือทั้ง2ตัวนี้นะครับมีความสวยงามใกล้เคียงกันมากๆแล้วแต่คนชอบนะไม่ว่าจะเป็นฝาหลังหรือว่าจอด้านหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมาพร้อมกับติ่งที่แตกต่างกันนะครับอันนี้จะเป็นรอยบ่าแต่อันนี้จะเป็นรอยติ่งเนาะอ่ะซึ่งวันนี้เราจะไม่เน้นเราจะเน้นเรื่องของสปีดเทสครับผมเตรียมแอปพลิเคชันต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับที่พร้อมจะทดสอบแล้วครับเริ่มกันที่ AnTuTu Benchmark ก่อนนะครับ1 2 3คะแนนที่ได้นะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็รายละเอียดของคะแนนนะครับนี่นะฮะก็คือคะแนนที่ได้ออกมานะครับ CPU C นะครับ1 2 3ต่อไปนะครับเซนเซอร์บล็อกครับ1 2 3ต่อไปนะครับในส่วนของ Facebook กันบ้างครับ1 2 3ต่อไปนะครับเป็น Instagram นะครับ1 2 3ครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของ LINE ครับ1 2 3อันดับต่อไปนะครับจะเป็นตัว YouTube ครับ1 2 3เราจะมาลองในส่วนของเกม ROV กันบ้าง นะครับ1 2 3เอาละครับมาถึงเกมสุดท้ายนะครับก็คือ PUBG นะครับ1 2 3ภาพสักนิดนึงนะครับ
อเคครับเอาละครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในเรื่องของ Speed Test ระหว่าง Vivo V11 แล้วก็ Huawei Nova 3i ครับหากวันนี้มีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ